สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาวาดรูปนะคะร่างภาพนะคะนางแบบนะคะภาพนางแบบใส่ชุดครึ่งตัวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีน้ำกันนะคะวันนี้เลือกรูปนางแบบที่โฆษณาของ Chanel นะคะชื่ออะไรพอจะจำหน้าค่าตากันได้ไหมคะเดี๋ยวครูก็จะมาวาดรูปเธอกันเลยนะคะอันดับแรกก็จะล่างช่วงรูปตาก่อนนะคะวันนี้เราใช้เส้นดินสอกด HB นะคะเพื่อให้ภาพไม่เข้มเกินไปนะคะแต่ทุกคนจะมองเห็นเส้นชัดกันไหมรู้สึกว่าครูปูตั้งกล้องสูงเกินไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวปรับลงมานิดนึงนะคะโอเคค่ะเราจะเห็นเส้นกันนะคะเดี๋ยวครูปูจะระบายแสงเงานะคะเราร่างภาพกันก่อนนะคะร่างภาพล้างภาพดวงตานะคะจากนั้นเราก็เว้นช่วงแววตาไว้นะคะช่วงแววตาลากช่วงโครงคิ้วนะคะคิ้วก็จะแบบดกหนานะคะเข้มหนาเราก็ร่างภาพกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีน้ำกันนะคะในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ครูปูก็ลงแบบการร่างภาพมันก่อนนะคะเวลาเราวาดภาพใช่ไหมคะอย่างที่ครูปูบอกว่าเมื่อเราไม่มีโครงร่างใช่ไหมคะเราต้องใช้จิตนะคะใช้จิตต้องพูดว่าใช้จิตจดจ่อให้เป็นสมาธินะคะเพื่อที่เราจะได้สังเกตรายละเอียดแล้วก็วาดออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะครูปูก็พยายามที่จะแนะนำนะคะวิธีที่ทุกคนสามารถวาดออกมาได้ง่ายๆนะคะโดยที่ไม่มีโครงร่างนะคะเราร่างภาพแบบง่ายๆจับจุดโฟกัสกันที่ดวงตาก่อนแล้วก็ไล่ไปที่ช่วงคิ้วนะคะกะระยะแต่ละจุดนะคะกะระยะห่างนะคะห่างจากกันคือกะระยะใช่ไหมคะว่าแต่ละจุดห่างกันเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ภาพที่ออกมาได้สัดส่วนแล้วก็ใกล้เคียงกับแบบนะคะนี้ก็จะร่างภาพไปก่อนนะคะจากนั้นก็ลงแสงเงานะคะลงแสงเงาช่วงสันจมูกลงแสงเงาช่วงสันจมูกแล้วก็ร่างภาพดวงตาข้างนี้นะคะให้ดวงตาหัวตาอยู่เท่ากันนะคะพอดีจากนั้นก็วาดดวงตากลมโตนะคะกลมใหญ่นะคะเดี๋ยวนะคะครูขอลากลบเส้นนิดนึงนะคะเน้นตรงนี้ก็เป็นแววตาสองสีขาวนะคะสองวงเล็กๆนะคะการสังเกตรายละเอียดในการร่างภาพนะคะสำคัญนะคะในการวาดรูปก็สังเกตรายละเอียดครูก็จะพูดทุกคลิปเลยนะคะเวลามีการวาดแบบร่างภาพกันนะคะรู้สึกว่าดวงตานะคะเดี๋ยวขอเน้นช่วงนี้หน่อยนะคะเราเว้นแววตาสีขาวไว้นะคะสีขาวแล้วก็ระบายเบาๆนะคะจากนั้นเราก็เน้นช่วงนี้นะคะลากเส้นโครงคิ้วนะคะลากเส้นโครงคิ้ว
ช่วงหางตานะคะขนตาก็จะงอนออกมานี่ก็ระบายเข้มเลยนะคะจากนั้นเราก็ลากสันจมูกลงมานะคะสัดส่วนสันจมูกนะคะลงใส่ช่วงนะคะใส่ช่วงเบ้าตานะคะด้านล่างด้วยนะคะแรงเงานะคะแรงเงาไปก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็มาไล่ช่วงจมูกกันนะคะกะส่วนจมูกนะคะลากปีกจมูกนะคะช่วงจมูกนะคะรูจมูกแล้วก็ช่วงปลายจมูกนะคะเราก็เน้นขึ้นมาตรงนี้ก็โค้งนะคะเป็นแสงเงาเพื่อให้ดูปลายจมูกโด่งขึ้นมานะคะใส่แสงเงาช่วงนี้นะคะเวลาร่างช่วงจมูกนะคะจากนั้นเราก็เน้นแสงเงานะคะด้านข้างแล้วก็ระบายแสงเงาไว้ก็ได้นะคะเน้นความหนาของคิ้วนะคะคิ้วแบบหนาเข้มนะคะเราก็จะเพิ่มนะคะเพิ่มความหนาของคิ้วล่างโครงไว้นะคะจากนั้นก็มาใส่ช่วงล่องลึกนะคะใต้จมูกกันนะคะตรงนี้เราก็ลงจากนั้นก็ร่างช่วงปากนะคะช่วงปากช่วงปากนะคะเราก็ได้เครื่องหน้าแล้วนะคะเครื่องหน้าเราเรียกว่าเครื่องหน้าใช่ไหมคะตาจมูกปากนะคะเครื่องหน้าเราก็ได้เครื่องหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาใส่ช่วงหน้าผากกันนะคะหน้าผากก็จะเป็นรูปที่เขาเรียกชาร์มมิ่งนะคะมีชาร์มมิ่งมีเสน่ห์นะคะหน้าผากแบบมีหยักรอยหยักตรงนี้นะคะช่วงนี้นะคะจากนั้นก็มาวาดรูปใบหน้าของเธอกันนะคะเป็นใบหน้าออกรูปไข่หน่อยนะคะโค้งมานะคะคางจะแหลมนะคะจากนั้นก็ลงช่วงนี้นะคะเราก็ได้ใบหน้าของเธอแล้วนะคะมาใส่ช่วงลายผมแล้วก็ช่วงใบหูกันนะคะเดี๋ยวพูดลงเข้มเลยก็ได้นะคะค่อยลบด้วยอย่างลบดินน้ำมันนะคะเรามาวาดช่วงใบหูกันก่อนนะคะเราช่วงใบหูนะคะติ่งหูก็อยู่ตรงแนวจมูกพอดีเลยนะคะสัดส่วนที่ได้มาตรฐานนะคะแต่ไม่มีไม่ตายตัวนะคะอันนี้นะคะคือแบบแล้วแต่บางคนก็มีใบหูที่สูงกว่าคิ้วนะคะหรือว่าต่ำกว่าคิ้วแล้วก็อยู่แนวเดียวกับปลายจมูกพอดีเลยนะคะก็คือได้ส่วนได้มาตรฐานนะคะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์วัดมาตรฐานเลยนะคะถ้าเราร่างภาพใช่ไหมคะแนวติ่งหูก็จะอยู่ตรงแนวปลายจมูกพอดีนะคะนี่ครูก็แนะนำนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะร่างภาพก็สังเกตนะคะเพราะว่าใบหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็อันนี้กฎพื้นฐานตายตัวที่แบบหมายถึงว่าปลายจมูกอยู่แนวเดียวกับติ่งหูนะคะครูก็จะพูดบ่อยๆทุกคลิปนะคะ
กิดมีละการร่างภาพนะคะสำหรับใบหน้านะคะที่ได้สัดส่วนนะคะแต่ครูปุ๊กก็นี่เป็นความรู้เคนก็บอกว่าถ้าหูสูงกว่าคิ้วนะคะเป็นคนที่มีบุญวาสนานะคะอันนี้ครูปุ๊กฟังมาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าถ้าคิ้วหูเนี่ยอยู่สูงกว่าคิ้วนะคะเคยสังเกตไหมลองสังเกตคนรอบตัวเราดูนะคะว่ามีหูสูงกว่าคิ้วไหมนะคะนี่ก็เป็นความรู้นะคะที่ครูปุ๊กอ่านมาจากหนังสือนะคะก็ชอบศึกษาดูโหราศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะนะคะก็ทำให้เรามีความรู้หลากหลายขึ้นมานะคะเอาละค่ะแล้วก็มาวาดกันต่อนะคะร่างภาพแบบเบาๆเลยนะคะเบาๆช่วงผมนะคะแล้วก็ร่างผมขึ้นไปนะคะนี่นะคะการร่างผมใครที่ไม่ถนัดดินสอกดใช้ดินสอ HB ธรรมดาก็ได้นะคะเหลาแบบสั้นๆก็ร่างภาพดีเหมือนกันนะคะเหลาแบบไม่ต้องให้ช่วงไม้ยาวเกินไปก็ร่างภาพดีเหมือนกันนะคะนี่นะคะครูก็ร่างภาพไว้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่เสื้อผ้ากันนะคะเสื้อผ้านี่ก็จะเป็นต่างหูนะคะต่างหูนะคะแล้วก็ฝึกลองฝึกดูนะคะการร่างภาพหาภาพจากนิตยสารแฟชั่นนะคะมาลองฝึกกันนะคะเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการวาดแบบต่างๆนะคะทำให้เรามีทักษะเพิ่มมากขึ้นนะคะทักษะในการร่างภาพมากขึ้นนะคะดูแสงเงาดูอะไรด้วยนะคะแต่ว่าภาพร่างนี้เราจะระบายสีน้ำกันครูก็จะไม่ค่อยเน้นแสงเงามากนะคะเอาแค่แบบพอรู้ว่าช่วงไหนนะคะที่จะเป็นเงาเข้มนะคะให้ทุกคนได้มองเห็นกันชัดเจนนะคะก็จะเป็นรูปสร้อยคอนะคะสร้อยคอนี่นะคะเป็นภาพเสื้อผ้านะคะเราก็มาวาดสร้อยคอกันนะคะสร้อยคอจะเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้ดอกไม้เราลากวงกลมก่อนนะคะเวลาล่างเราจะได้วาดได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นก็ใส่รายละเอียดนะคะเป็นช่วงสร้อยนะคะสร้อยนะคะแล้วก็ล่างภาพวาดวงกลมนะคะแล้วก็ใส่เกสรนะคะแล้วมาใส่กลีบดอกนะคะจะง่ายขึ้นนะคะเวลาร่างภาพช่วงดอกไม้นะคะเราก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นเราจะร่างภาพได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญนะคะช่องว่างเป็นรูปดอกไม้แล้วก็ใส่รูปดอกไม้นะคะกลีบดอกไม้จากนั้นนะคะเราก็ลงนี่นะคะเราได้ใบหน้าแล้วก็ช่วงเสื้อผ้านะคะเราก็กะระยะห่างนะคะกะแต่ละส่วนไปเลยนะคะล่างภาพ
ากเส้นอันนี้เป็นเสื้อแขนสี่ส่วนนะคะแขนสี่ส่วนวันนี้เรามาวาดแบบคล้ายกึ่งพอร์เทรตนะคะพอร์เทรตก็จะแค่หน้าอกใช่ไหมเราเพิ่มมาหน่อยนะคะช่วงลำตัวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายผ้านะคะลายผ้าเราสังเกตนะคะลากเส้นช่วงไหนที่เป็นดอกนะคะแล้วก็ลากเส้นนะคะข้างในเป็นดอกไม้นะคะแล้วก็ร่างไว้นะคะรายละเอียดนะคะเราร่างรายละเอียดของกลีบดอกไม้นะคะนี่ก็ลงเป็นเกสรนะคะจากนั้นก็ลากเป็นกลีบดอกมานะคะหรือว่าใส่วงกลมไปก่อนนะคะแล้วก็วาดช่วงช่องไฟนะคะเราก็จะใส่กลีบดอกได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาการร่างภาพใส่กลีบดอกนะคะจากนั้นก็ค่อยมาใส่ช่วงปลายกลีบดอกนะคะครูก็จะวาดร่างให้ดูกันเป็นบางส่วนก่อนนะคะเราจะไม่ร่างหมดนะคะครูก็จะร่างจากข้างนอกมานะคะเพราะว่าจะได้ใส่รายละเอียดอันนี้ครูร่างให้ทุกคนได้ชมกันนะคะช่วงที่เป็นลายนะคะลายดอกไม้เส้นซ้อนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายปักนะคะเป็นลายปักนะคะโค้งนะคะโค้งขึ้นไปนี่นะคะเป็นลายดอกไม้ช่วงตรงกลางจะเน้นรายละเอียดหน่อยนะคะแล้วก็โค้งก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยใส่รายละเอียดนะคะดอกไม้กลีบดอกนะคะลงอันนี้ครูก็ลงให้ชมการเป็นบางส่วนก่อนนะคะให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะวิธีการร่างภาพนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเกล็ดทรงนะคะเกล็ดทรงขึ้นมาเกล็ดทรงของเสื้อนะคะมีการตัดต่อช่วงเอวนะคะช่วงเอวนี่ก็จะเป็นช่วงแขนนะคะเราจะมาวาดรูปครึ่งตัวแบบใหญ่ๆกันนะคะนางแบบนั่งนะคะนี่นะคะก็ลงช่วงช่วงนี้นะคะครูก็จะใส่กลีบดอกนะคะเดี๋ยวจะไปร่างจากข้างนอกนะคะรายละเอียดนะคะเป็นบางส่วนที่ครูบุญร่างให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนนะคะค่ะวันนี้ก็มาร่างภาพนะคะแบบง่ายๆนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะก็เป็นภาพนางแบบนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีน้ำครูจะเก็บรายละเอียดการรายดอกไม้อีกทีหนึ่งนะคะในนอกคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีน้ำกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็มาร่างภาพให้ชมกันประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพ
บกันใหม่ในคลิปถัดไปเรามาระบายสีน้ำภาพนางแบบกันค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณสำหรับการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ